สวัสดีค่ะช่างผลิตสวัสดีครับผมไม่ทราบว่าชื่ออะไรคะแนะนำตัวหน่อยก็ผมชื่อช่างผลิตนะครับผมวันนี้ก็เจอกันอีกแล้วสำหรับไลฟ์สดเดี๋ยวรอเพื่อนๆสักนิดนึงเผื่อเราจะร่วมสนุกกันวันนี้วันนี้เป็นยังไงบ้างคะช่างผลิตวันนี้ก็ดีนะวันศุกร์อากาศดีแจ่มใสไหมวันนี้แจ่มใสดีพื้นเสร็จเลยต้องตัดผมเสร็จเดือดเดือดเลยเดือดเดือดเลยเพื่อนเพื่อนสวัสดีเพื่อนเพื่อนทุกคนนะคะก็ระหว่างนี้ก็จะรอคนดูเข้ามากันก่อนนะคะสวัสดีครับสำนักผลิตคุณเพียวเพียวบิ๊กฟูแฮร์คัทสวัสดีพี่พี่ทุกคนนะคะที่กำลังรับชมกันหน้าบังกันไปก่อนนะนี่และนี่ก็มาแล้วนะครับวันนี้ก็ช่างของเราจะเขินเป็นพิเศษนะสวัสดีพี่ๆทุกท่านนะคะที่เข้ารับชมตอนนี้ก็ชมช่างผลิตก่อนนะคะระหว่างรอคนดูเข้ามาวันนี้วันศุกร์อากาศสดใสมากค่ะที่หาดใหญ่พี่ๆทุกท่านมาจากจังหวัดไหนกันบ้างคะแนะนำตัวกันหน่อยค่ะก็หาดใหญ่วันนี้ร้อนมากใช่ถือว่า 2-3 วันนี้อากาศอบอ้าวมากสุดๆเลยเพราะก่อนหน้านี้มรสุมหนักมากเลยนะใช่ใครเข้ามาก็ฝากกดไลค์กดแชร์ไปด้วยต้องบอกว่าทรงที่แล้วนี้แบบถือว่าเท่มากในแบบเท่มากดูอ่ะทักทายหน่อยครับสวัสดีครับสวัสดีพี่ๆทุกคนเลยนะครับสวัสดี51คนดูโอ้ยระหว่างเข้าก็ฝากกดไลค์กดแชร์เปิดสาธารณะกันอีกเช่นเคย okay. วันนี้เป็นทรงสไตล์นะสไตล์ตามหัวข้อเพราะได้นะใช่หัวข้อแล้วก็จากภูเก็ตครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับไม่รู้ได้เจอกันหรือเปล่าตอนไปงานภูเก็ตน่ามีเจอทักทายหน่อยนะครับผมมีใครไปพะเยาด้วยพะเยามาไกลเลยพะเยาสวัสดีพี่ทุกคนเลยนะครับก็ตอนนี้62คนดูแล้วฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับเดี๋ยวรอเพื่อนเพื่อนพี่พี่เข้ามากันหน่อยนะครับสัญญาณเป็นยังไงบ้างคะเสียงชัดไหมติดขัดเน็ตกระตุกไหมคะขอเลขหนึ่งด้วยนะคะถ้าว่าสัญญาณดีเยี่ยมนะคะสวัสดีค่ะจากสุพรรณค่ะช่างหล่อมากค่ะนี่คนไหนเอ่ยนะเลข3หรือว่าเลข4ครับเลือกให้หนูนะครับผมเลือกให้หนูนะครับเลข3หรือว่าเลข4นะครับอย่าน้อยใจนะ FC Barber Yi ครับถ้าใคร FC ตัวจริงก็ต้องตามเพื่อนมาดูกันเยอะๆตามมาครับกดไลค์กดแชร์นะครับสบายดีจากสปป.ลาวนะคะสบายดีค่ะกด1มาแล้วแสดงว่าสัญญาณกับเสียงชัดเจนมากดังนั้นเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาอ่ะก่อนอื่นแนะนำช่างก่อนวันนี้ใครครับมาโชว์สวัสดีครับผมบาร์เบอร์ยีครับผมจากร้านฮาริสบาร์เบอร์ช็อปขอเสียงปรบมือให้กับบาร์เบอร์ยีอ่ะขอซาวหน่อยสวัสดีครับอาจารย์พี่ๆทั้งหลายสวัสดีค่ะหนึ่งรัวๆเลยทีนี้วันนี้ช่างยีมาโชว์ทรงอะไรเอ่ยวันนี้ก็จะเป็นทรงท็อปนะครับผมท็อปแบบไม่ได้ยาวมากแล้วก็ด้านข้างอาจจะมีแบบเป็นเฟดหน่อยนะจะได้ได้ดูแบบดูเด่นขึ้นหน่อยใช่พื้นที่ไหนจังหวัดไหนทรงท็อปกำลังมาพิมพ์มาใต้คอมเมนต์กันหน่อยใครเคยตัดหรือว่าใครเคยเป็นลูกค้าตัดเนาะหรือว่าใช่ใช่ใช่คอมเมนต์กันมาหน่อยว่าเป็นไงบ้างครับที่ตัดกันไปสวัสดีครับ FC จากสมุยครับคุณเพียวๆเหมือนเดิมเลยกำลังรออยู่เลยครับนี่มี KFC ด้วยหิวเลย KFC ครับโอเคไอ้ยะบับเบิ้ลแมน FC ครับโอ้โหพี่อันสวัสดีพี่อันสุดที่รักด้วยนะครับพี่อันกาแฟสุดครับนี่อยากเจอนะครับอยากกินกาแฟอ่ะก่อนอื่นอธิบายหน่อยได้ไหมว่าทรงครอปเนี่ยลักษณะเด่นๆเป็นยังไงเผื่อบางคนไม่เข้าใจว่าครอปเนี่ยเป็นยังไงทรงครอปก็ส่วนใหญ่เราก็จะเปิดแบบสูงๆไปเลยนะครับแต่บางคนก็เปิดแค่เบอร์2ไม่ไล่เฟดแต่ในวันนี้เราของเราจะไล่เฟดแล้วก็ด้านบนนะครับด้านบนก็แบบไม่ยาวมากจะสั้นแล้วก็เกือบๆปานกลางไม่ถึงยาวให้ยะความยาวจะอยู่ประมาณนี้เดี๋ยวให้ช่างกับช่างยีทักทายFC จากมาเลเซียหน่อยเป็นภาษาอะไรอยู่นิดนึงเขาบอกว่าสลามมาเมื่อกี้อ๋อมาเลเซีย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 มาเลเซ
ตู้ครับผมโอ้โหจัดเต็มพี่กาบอกว่าทำไมลองอ่ะเพื่อนกูขอบคุณเพื่อนพี่กาครับผม FC จากชุมพรก็มานะคะพี่ฮอนพี่ฮอนชุมพรก็ต้องชุมพรนะเหนือสุดของภาคใต้ไงโอเค170คนดูก็ขอสวัสดีพี่ๆทุกคนอยากเป็นทางการอีกครั้งนะครับดีครับสวัสดีพวกเราทุกๆวันศุกร์2ทุ่มครึ่งวันนี้ก็จะเป็นบางยีมาตัดโชว์ส่งครอบวันนี้ว้าว172คนดูแล้วนะคะก็ระหว่างนี่ก็ฝากกดไลค์กดแชร์ให้บางยีด้วยนะเปิดสาธารณะกันใจให้ผมด้วยนะครับผมนี่สวัสดีค่ะ FC จากจับฟาร์มาต้องบอกว่าใครเตรียมแจกดาววันนี้บางยีมาแล้วนะครับผมบางยีมาแล้วใครจะเตรียมแจกดาวให้บางยีครับผมสวัสดีค่ะพี่พีรพงศ์นี่พี่ตือพี่ตือฟิตกันมากเลยทีมนี้ขอดูกล้ามหน่อยอีสวัสดีค่ะพี่ตือมาโชว์กล้ามไหมพี่ตือด้วยดึงเขิน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 นี่ FC จากกัมพูชาด้วยเพื่อไม่ให้เป็นการไม่เสียเวลาแล้วครับผมขอเปิดตัวนายแบบของเราเลยครับปรบมือค่ะจะให้นายแบบแนะนำตัวกับกล้องหน่อยว่าชื่ออะไรชื่อมนค่ะมนก็เป็นลูกค้าที่ร้านของเรานี่เองเนาะตัดที่ร้านบ่อยไหมปกติบ่อยนะเป็นไงบ้างมาตัดที่ร้านบอกอะไรสักอย่างสวยแล้วก็ประทับใจงานเนี้ยมากนี่ช่างสวยใช่ไหมช่างสวยแล้วก็งานเนี้ยนะคะฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับ175คนดูนะครับสวัสดีพี่ๆทุกคนเลยนะครับว้าวสวัสดีค่ะ500เดี๋ยวแกะลายเหลานั่นๆๆๆ500เดี๋ยวแกะลายให้ดูอ่ะขอดูหน้านายแบบก่อนสู้ตายสู้ตายแล้วเมื่อกี้เขาบอกว่า500แกะลายให้ดูได้ไหมถ้า500คนได้เดี๋ยวใส่ไม่มีปัญหานี่บับเบิ้ลเหยี่ยไม่มีปัญหาจะทำนายแบบด้วยแบบเราน่าจะมีปัญหาไม่นะในแบบเขาให้ข้ามาแล้วก็ฝากพี่ๆทุกคนแชร์ถึง500นะครับกันเลยให้ดูด้วยนี่โอเคบางทีคุ้มภาพเลยคุ้มภาพเลยสวัสดี FC จากสมุทรปราการสวัสดีค่ะคุณจอร์ดบางรักสวัสดีครับพี่เฟิร์นแล้วก็ทุกท่านสวัสดีพี่ๆทุกคนเลยนะครับ FC จากพัทลุงจากสปป.ลาวสบายดีค่ะอียาก็อ่ะระหว่างคุ้มภาพช่างยีคะมีคนถามว่าพึ่งหัดตัดผมไม่กี่เดือนยังไม่เก่งเลยชอบดูไลฟ์สดร้านนี้มากช่างเก่งทุกคนครับได้ความรู้มากๆครับให้กำลังใจน้องๆหน่อยเร็วสำหรับช่างใหม่สำหรับช่างใหม่ก็ใหม่ๆเราก็อาจจะยังไม่ชำนาญใช่ไหมพี่เฟิร์นเดี๋ยวก็เราก็ต้องใช้การฝึกฝนอย่างสม่ำเสมอแน่นอนว่าทุกคนทำได้อยู่แล้วครับเยี่ยมเลยกำลังใจล้นเปี่ยมสวัสดีพี่ๆทุกท่านนะคะนี่น้องพีจากโคราชก็มาน้องพีน้องพีร้านน้องปาร์คนี้ผมนายแบบเส้นผมค่อนข้างจะหยักศกหน่อยนึงระหว่างคุมผ้านะคะวันนี้ช่างยีมาโชว์ทรงครอปใช่ไหมใช่ครับผมครอปแล้วก็ด้านข้างก็เป็นเฟดน่าเฟดแบบกว้างๆหน่อยกว้างๆเลยนะคะรอบที่แล้วเซตพาร์ทเฟดแคบนี่รอบนี้ส่วนครอบเราก็จะเน้นแบบเฟดกว้างๆให้ออกแบบแนวโมเดิร์นหน่อยร้านอยู่แถวไหนครับพี่ร้านอยู่จังหวัดสงขลาครับหาดใหญ่ครับนี่พี่เฟิร์นสวัสดีค่ะหลบอยู่หลังกล้องอยู่ตั้งนานสวัสดีครับสวัสดีพี่ๆทุกคนเลยนะครับฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยครับในแบบวันนี้ผมค่อนข้างอยากส่งนะคะวันนี้ช่างยีจะมาโชว์ทรงแนวครอปนะคะบอกว่าข้างบนก็จะไม่สั้นไม่ยาวเกินไปแล้วก็ด้านข้างเนี่ยก็จะมีการไล่เฟรมแบบกว้างๆนะคะไม่รู้ว่าจะกว้างขนาดไหนนะเดี๋ยวต้องรอดูช่างยีมาแชร์ให้แล้วนะครับขอบคุณมากครับพี่ขอบคุณพี่ทุกคนเลยนะครับช่างร้านนี้มีแต่คนหน้าตาดีนี่ขอบคุณมากเลยค่ะพี่จอนบางรักบอกสวัสดีครับบางยีครับสวัสดีครับผมเดี๋ยวเราก็เราจะตัดผม
ปกติแล้วก็ต้องแบ่งผมใช่ไหมครับวันนี้การทำงานแบ่งเป็นกี่ส่วนครับเมื่อกี้วันนี้ก็เหมือนเดิมครับผมด้านบนก็ด้านล่างเพราะว่าเป็นเศษเหมือนเดิมโอเคครับผมอันนี้ทางยีจะฉีดน้ำก่อนนะคะเพื่อนบางยีบอกว่าสลามเบอร์ยีจากเพื่อนรักไอ้ยาวอะไรก็มุสลามสวัสดีพี่ตั้มด้วยนะครับพี่ตั้มสุราษฎร์แชร์นะครับตั้มแบงค์ใหญ่ของเรานั่นเองค่ะพี่ตั้มเห็นเห็นพักผ่อนอยู่ช่วงนี้ไม่รู้ว่าเริ่มทำงานหรือยังปิดเทอมใหญ่ของพี่ตั้มนะมีติดเกาะเห็นว่าทุกปีเลยนะพี่ตั้มเนี่ยใช่สุดยอดจริงแต่ว่าการพักผ่อนก็อย่าเป็นเรื่องสำคัญนะใช่ใช่อย่าไปเติมไฟอย่างใช่ใช่ใช่ตั้มนี่ก็เป็นตัวอย่างที่ดีมากนะครับผมสวัสดีครับสวัสดีพี่ๆทุกคนเลยนะครับสำหรับพี่ๆคนไหนที่เพิ่งเข้ามาก็วันนี้จะเป็นตัดโดยบาร์เบอร์ยีเนาะเป็นทรงครอปนะครับอันนี้จะเป็นขั้นตอนการแบ่งผมนะคะอันนี้ช่างยีแบ่งจากไหนอื่นจากก็แรกจุดอะไรนะพี่เฟิร์นหลังหูตรงนี้เลยแล้วก็จะลากมาที่มุมเถิดFC แหลมฉบังชลบุรีครับสวัสดีครับพี่จากพิษณุโลกก็มานะครับขอบคุณครับขั้นตอนนี้ช่างยีจะทำการแบ่งผมก่อนนะคะคือเก็บผมด้านบนไว้ก่อนแบ่งจากจุดหลังหูไปหามุมเถิดนะคะใช่ครับผมพี่ตามบอกว่าเลิกได้ไงทุกคนรอ รอตัดผมแน่เลย จัดพี่ตามอ่ะทีนี้ก็อีกข้างอีกข้างนึงนะครับสวัสดี235คนดูเลยนะครับเราต้องหวีไปทางนี้ก่อนนะครับสมมติเราจะแบบทรงที่แบบปักไปด้านหน้าใช่ไหมพี่เบิร์นถ้าทรงที่แบบเสยขึ้นเราก็ต้องกลับขับหลังสวัสดีครับทีมงาน HRBB สวัสดีครับพี่วันนี้นะขอบอกก่อนเลยมีเซอร์ไพรส์ด้วยนะ500คนดูนี่แกะลายกันไปเลยนะเพราะว่านายแบบเปิดโอเพ่นให้เราแล้วนะสุดจัดมากเหลือแค่พี่ๆทุกคนตามแบบพี่ๆน้องๆเข้ามาดูกันเยอะๆนะครับกดแชร์รัวๆเลยนะฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับจังหวัดตากสวัสดีครับสวัสดีพี่ๆทุกท่านนะคะสำหรับขั้นตอนนี้ใครมีคำถามตรงไหนก็ถามกันเข้ามาได้เลยนะโอ้โหพอบอกว่าแกะลายนี่ขึ้น290เลยนะครับมันต้องการอยากแบบคือไม่ต้องการน้องแกะลายอย่างเดียวเลยอะไรอย่างนี้ครั้งก่อนนี้ผมโดนไปแล้วก็โดนเปิดซิงเลยนะคะอันนี้เดี๋ยวเราก็ตัดเบอร์2แล้วก็แกะลายเลยไม่แกะด้านบนนะแกะลายด้านบนนั่นก็เลยไม่ห้ามไว้สวัสดีค่ะจันทบุรีสวัสดีครับพี่ทรงครอปนี้ลักษณะยังไงถือว่าเป็นแบบที่ดีแบบเส้นผมอย่างเงี้ยเหมาะอยากโศกป่ะอยากโศกนี้มันเป็นเหมือนกับว่าการเซฟตี้ไหมมันจะอย่างน้อยก็สั้นไปก็ไม่ดีแต่ถ้าคนผมเส้นตรงก็ต้องระวังหน่อยระวังตรงจุดขอบแนวลูกแก้วเพราะว่าบางคนสั้นมากก็จะชี้ตั้งเหมือนอย่างเฟิร์นเองก็เคยลองแล้วฟุ้งเป็นดอกมายาลาบเลย โอ้โห314คนดูนะครับโอ้โห500คนดูอันนี้มีแถมแกะลายด้วยนะฮะ จะแกะลายอะไรเดี๋ยวมาว่ากันขั้นตอนนี้ก็บางยังช่างยีก็กำลังเก็บผมด้านบนอยู่นะคะโอ้จากกัมพูชานะคะเฮลโลฟองคัมโบเดียนะคะคัมโบเดียครับสวัสดีแล้วนะครับสวัสดีค่ะเฮลโลก็สวัสดีพี่ๆที่เข้ามาใหม่ทุกๆคนเลยนะครับพี่เฟิร์นวันนี้เพื่อนๆได้เห็นพี่เฟิร์นหรือยังวันนี้ฮะเห็นแล้วพอเห็นปุ๊บคอมเมนต์เลยว่าอุ้ยช่างร้านนี่หล่อจังเอ้ยโอเคทีนี้เราก็มาเริ่มกันแบบการขึ้นทรงก่อนอย่างวันนี้ผมก็จะมาขึ้นทรงกับเบอร์รอง 1.5 นะครับผมแต่ว่าผมก็จะเปิดฟันก่อนจะตกอยู่ประมาณเบอร์อะไรได้เกือบเบอร์2เลยครับเกือบเบอร์2ใช่ครับโอเคโดยที่ไม่ต้องมาสลับเป็นเบอร์2อีกทีนึงโอเคประหยัดการทำงานแล้วก็มันจะต่างกับรอบที่แล้วผมจะขึ้นกับหวีนี่เป็นการขึ้นทรงเนาะยาวไปครับยาวไปพี่เขาบอก
โอ้โหสวัสดีพี่ๆทุกคนเลยนะครับคัมโบเดียสวัสดีครับนี่ก็เป็นการขั้นตอนของการขึ้นทรงนะครับใช่แฮร์ไลน์นะครับผมแบตเตอรี่เสียงนุ่มมากตั้งแต่เริ่มใช้หวีอันนี้มีเรื่องคุยกับลูกค้าเยอะเลยยังไงบ้างก็คือหวีมันมีหลายสีไงเด็กๆชอบนะตัดเด็กนี่ไม่ร้องเลยนะบางทีโดนเด็กขโมยจริงเหรอหลานขโมยวะเด็กเอาไปเล่นอ๋อสีมันน่ารักด้วยลักษณะของสีเลยด้วยเนาะเด็กๆชอบเลยใช่ไหมบ้างสวัสดีพี่ๆต่างชาติด้วยนะครับมิงกะลาบาครับหวีมีขายนะครับสามารถทักในเพจได้เลยนะครับมีแอดมินรอตอบอยู่นะครับก็หวีสำหรับหวีนะคะราคาอยู่ที่220บาทพร้อมส่งเลยนะคะราคานี้โปรโมชั่นเท่านั้นในเฉพาะในไลฟ์เท่านั้นนะคะช่างฮาริสไปไหนช่างฮาริสอยู่นะครับพี่ชอบดูร้านนี้มากครับตัดสวยทุกคนเลยขอบคุณมากครับพี่สวัสดีจากแม่สายด้วยนะครับอู้ไกลมากเลยนะแม่สายใช่ภาคเหนือไหมพี่เบิร์ดเยอะสุดเลยสำหรับคนที่สนใจหวีตัวนี้นะเมื่อกี้ขอดูหวีชัดๆอีกรอบนึงอย่าจะบอกว่าสีอะไรดีสีลุ้งดิสวยมากจะบอกว่าสีเหลืองก็ไม่เหลืองอย่างเดียวก็มีแดงด้วยอย่าสำหรับคนที่สนใจสามารถทักอินบ็อกซ์เข้าไปเลยนะครับสำหรับหวีนี้จะอยู่ที่ราคา220บาทนะคะใช่ได้2ชิ้นนะเฮ้ยเกือบ500แล้วสปปลาสวัสดีครับสบายดีนะครับนี่ถ้ามีเพื่อนๆพี่ๆคนไหนตามมาดูแบบ Bubble G ไลฟ์สดครบ500นะวันนี้มีโชว์แกะลายเข้าไปด้วยเฟิร์นพอเราก็ขึ้นทรงเสร็จแล้วใช่ไหมครับทีนี้ก็ 1.5 ทำงานเลยครับเร็วมากอย่างนี้คือเราขึ้นทรงด้วยเบอร์ 1.5 แต่เราเปิดหน้าฟันจนสุดจะตกอยู่ประมาณเกือบเบอร์2เราขึ้นทรงด้วยสิ่งนั้นเสร็จปุ๊บบางยีก็ไม่ถอดเบอร์เลยนะครับปรับหน้าฟันก็คือปึ๊บปิดฟันหมดเลยแล้วก็ไล่เงาต่ออีกนิดนึงไวมากทีนี้ลดการทำงานเบอร์เดียวก็เซียวได้นี่อันนี้ภาคเหมือนนักภาคเลยหวีสวยครับขอบคุณครับใครไม่มีไปจัดกันได้นะครับหวีสีลุงผมว่าจะได้แก่ไลน์แน่เลยสวัสดีพี่ๆ481คนดูด้วยนะครับตอนนี้นายแบบก็นั่งสั่นแล้วนะคะฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับเมื่อกี้มีคำถามเข้ามาว่าทรงครอปต่างกับบัตคัทยังไงครับอันนี้เดี๋ยวให้พี่เฟิร์นอธิบายนิดนึงนะครับผมก็ทรงครอปนะคะจุดเด่นของทรงครอปก็คือผมด้านบนผมด้านบนก็จะเหมือนกับถ้าไปแบบบ้านๆก็เหมือนกับกะลาโปะไหมกะลาครอบไหมแบบเป็นเหมือนกับใช่ครอบอ่ะแต่ถ้าบัสคัทเนี่ยมันจะให้ความรู้สึกเหมือนสั้นเท่าๆกันทั้งหัวอารมณ์เหมือนสกินเฮดที่เพิ่งยาวที่เพิ่งยาวหรือรุ่นเบอร์เดียวหรืออาจจะเป็นกันไกซอยเท่าๆกันทั้งหัวสวัสดีพี่ๆเชียงใหม่ด้วยนะครับช่างยีโชว์สะบัดข้อมือเทพๆหน่อยครับนี่ดูข้อมือนี่สะบัดยังไงบาเบอร์ยีให้แข็งแกร่งเราต้องซ้อมบ่อยๆซ้อมบ่อยๆ ซ้อมสะบัดแบตเตอรี่เนี่ยซ้อมก่อนนอนเนี่ยสวัสดีพี่ๆทุกคนเลยนะครับทีนี้เราก็ได้ไปแล้วทีนี้เราได้ไปแล้วนะพี่เบอร์ 1.5 โอเคกับเบอร์2เบอร์2ก็คืออ่ะขั้นตอนทบทวนขั้นตอนก่อนนะคะก็คือขั้นตอนแรกยังยีจะแบ่งผมด้านบนก่อนหลังจากนั้นก็ขึ้นทรงด้วยเบอร์ 1.5 แต่เปิดหน้าฟันเต็มที่ก็จะตกอยู่เกือบเบอร์2ใช่ครับผมหลังจากนั้นก็ปิดหน้าฟันก็ตกอยู่เบอร์ 1.5 เพื่อเก็บรายละเอียดเพิ่มเติมใช่ครับผมทีนี้เราก็จะใช้เบอร์ 0.5 ก่อน 0.5 ใช่ครับผมวันนี้อาจจะเป็นฟีดที่ต่างกันรอบที่แล้วหน่อยนะสวัสดีค่ะจากสปป.ลาวนะคะก็สบายดีค่ะจากพี่ๆสปป.ลาวอย่าซ้อมก่อนนอนใช่เลยแบตเตอรี่ราคาเท่าไหร่คะตอนนี้
สำหรับปัตตาเลียนใครสนใจนะคะตอนนี้ราคาอยู่ที่ 1,450 บาทพร้อมส่งเลยนะคะราคาในในไลฟ์สดเท่านั้นนะขอบอกนะปัตตาเลียนตัวนี้เป็นตัวทีเบทใหม่เอ้ยเป็นตัวแบ็คบีทใหม่นะครับรุ่น2นะครับรุ่น2นะคะนี่จะเป็นเบอร์ 0.5 นะคะเปิดหน้าฟันไม่ไหนช่างยีหรือว่าปิดเลยครับผมปิดเลยนะคะแต่จะใช้การแบบสะบัดเหมือนกันดูข้อมือนะคะสะบัดปึ๊บๆๆสวัสดีพี่ๆทุกท่านนะคะก็ใครมีคำถามสงสัยตรงไหนสามารถพิมพ์ถามกันเข้ามาได้เลยนะตอนนี้495คนดูแล้วนะอุ้ย497แล้วนะ500แต่วันนี้ก็ทำตามสัญญานะครับวันนี้มีแกะลายถ้าตามอีกมีแจกอีกมีแจกของมากมายวันนี้นายแบบหล่อจังครับนายแบบเขินค่ะสวัสดีพี่ๆที่เข้ามาใหม่ทุกคนเลยนะครับ511คนดูก็ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับตอนนี้ก็เราทำตามสัญญาใช่เราต้องมีไลน์แน่นอนดูในแบบต้นโดนแล้วแหละต้นโดนแล้วแหละทำตามสัญญานะก็ไลฟ์สดนี้ไลฟ์ทุกวันศุกร์เวลา 20:30 นะคะปัตตาเลียนก็ใช้ดีมากเลยนะครับเล่นกันหน่อยไหมมีคนดูอยากได้ไลน์อะไรเอางี้ดีกว่าก็สำหรับแก่ไลน์เนาะครบ500คนดูถ้าอยากได้ไลน์อะไรก็คอมเมนต์เข้ามาหน่อยเดี๋ยวเราจะมาโหวตกันอีกทีนึงคอมเมนต์กันเข้ามาก่อนนะคะปัตตาเลียนราคา 1,450 บาทราคานี้รวมส่งนะคะเฉพาะในไลฟ์ตอนนี้เท่านั้นนะคะใช่ครับก็ก่อนหนึ่งก็ขอฝากข่าวสารดีๆนะครับถ้าเพื่อนๆคนไหนที่มีไลน์เนาะกดเข้าไปในไลน์เลยแล้วกดเพิ่มเพื่อนพิมพ์คำว่า @barberbrain นี่ตัว @นะคะ barberbrain ใช่กดเพิ่มเพื่อนเข้าไปเลยในนี้ก็จะมีข่าวสารดีๆหรือโปรโมชั่นดีๆจาก barberbrain นะครับเข้าไปแอดกันได้เพิ่มเพื่อนกันได้นะครับถ้าไม่อยากพลาดข่าวสารดีๆนะครับจัดไปครับผมอันนี้บางยีขึ้นเบอร์ 0.5 แล้วใช่ไหมใช่ครับผม 0.5 เสร็จแล้วนะครับผมทีนี้จะใช้เป็นตัวเป็นตัวทีเบตกันขอบนี่ไวมิวสุดยอดเดี๋ยวนี้เราจะปักเลยนะครับผมเดี๋ยวฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับผมคอมพลีทอย่างบางคนมีแบบทำไมลบของไม่ออกอะไรอย่างเงี้ยพี่บุญเราจะบอกเลยว่าการตั้งฟันของปัตเตอร์เลียนก็มีส่วนสำคัญนะครับผม อย่างของบับเบิ้ลเบนก็สามารถลบขอบได้เลยพอเราปักกับตัวนี้ปุ๊บเอามาตัวใหญ่ก็ลบขอบได้เลยมันมาจากโรงงานอยู่แล้วก็คือฟันเนี่ยก็คือมีการรับมาอยู่แล้วเนาะใช่ใช่แล้วก็เดิมจากโรงงานเลยใช่ใช่ตั้งฟันแบบอย่างนี้เวลาไล่แบบไล่เศษอะไรเงี้ยพี่ก็บอกว่าซื้อแล้วใช้ดีสวยเท่มากนุ่มครับขอบคุณครับพี่ถ้าช่างใหม่อยากไล่เงาเอา 0.5 สะบัดเลยได้ไหมถ้ากลัวพลาด 0.5 สะบัดเลยมันจะเกิดเงาเลยไหมถ้าแล้วแต่งานไหมใช่ใช่ถ้า 0.5 นี้เงาก็จะเป็นเงาเลยนะถ้า 0.5 ไม่จำเป็นจะต้องแบบเย็นเดินไปเลยเนี่ยก็มือใหม่ฝึกไล่เศษก็ใช้ 0.5 ก็ยังได้นะคะสมมติแบบอยากลองแบบนู้นแชร์แล้วค่ะขอบคุณมากครับพี่ฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็สวัสดีพี่ๆทุกคนที่เข้ามาดูด้วยนะครับอันนี้จะเป็นตัวทีเบทนะคะเป็นตัวกันขอบเนาะเมื่อกี้บาร์เบอร์ยีก็ได้ปักลงไปเลยใช่ไหมใช่ครับผมสุดจัดวันนี้ก็สูตรหนึ่งนะครับผมคือช่างยีนี้เป็นคนที่แบบว่าเวลาตัดผมแต่ละวันสูตรจะไม่เหมือนเดิมเลยนะคะชอบลองอะไรเราต้องลองนะพี่เพื่อนนะเมื่อเราทำอะไรเดิมๆเราก็จะได้ผลลัพธ์แบบเดิมใช่แต่ถ้าเราลองอะไรใหม่ๆเราก็จะได้ครีเอทงานใหม่ๆขึ้นมาแต่การที่เราจะทำงานแบบนี้เราต้องมีความกล้านะครับผมเราต้องผ่านที่เรากลัวพี่เพื่อนนะก้าวข้ามความกลัวทุกคนอาจจะเจออยู่แล้ว
กับการเป็นช่างกับผมแต่ว่าเราต้องผ่านจุดนั้นให้ได้นะครับผมใช่ๆถูกต้องเลยอู้พี่กฤษณะสิงห์กล่อมนะคะให้ดาวมา100ดวงโอ้โหมีพี่ให้ดาวมาเบอร์ยีมา100ดวงนะครับขอบคุณพี่มากนะครับขอบคุณมากนะคะโอ้โหมาเบอร์ยีฟาดดาวไป100แล้วนะพี่จอร์ดบางรับบอกว่ารักน้องๆทุกคนนะครับได้ความรู้ครับขอบคุณครับขอบคุณพี่จอร์ดเช่นกันครับที่เข้ามาชมพวกเราครับผมฟูตัดทรงอะไรดีครับนะผมฟูผมฟูก็อาจจะไล่เงาแต่ไม่จำเป็นต้องไล่แบบเบอร์เกียนก็ได้อาจจะเป็นไล่เงาเบอร์1หรือว่า 0.5 ให้เป็นเงาสร้างคือใช้การสะบัดอะไรก็ได้ใช่จะให้เป็นเงาปุ๊บทีนี้ด้านบนก็อาจจะปล่อยให้เป็นแบบธรรมชาติไปเลยแค่เราซอยให้มันแบบได้ทรงตามที่เราต้องการ มันจะมีเสน่ห์ที่แตกต่างกันไปนะก็คือผมแต่ละเส้นก็จะมีเสน่ห์ของเขาอะนะโอ้สวัสดีพี่ๆทุกท่านเลยนะคะแชร์ให้แล้วค่ะคุณวิบาร์เบอร์ซาลอนขอบคุณมากนะคะสวัสดีค่ะจากนครปฐมครับฝากแจ้งคุณซินวาชัยยศขอบคุณมากนะคะสำหรับพี่ๆสปป.ลาวทุกคนนะครับ ที่สนใจสินค้าบาร์เบอร์เบรนหรือปัตตาเลียนก็สามารถสั่งซื้อปัตตาเลียนได้ที่อาจารย์ตุ้ยนะครับสอนตัดผมชายอยู่ดงโดนนะครับมหาวิทยาลัยแห่งชาตินะครับเบอร์ติดต่อ02055114244นะครับสามารถสั่งซื้อได้นะครับสำหรับพี่ๆสปป.ลาวทุกท่านที่สนใจสินค้าของ Bubble Rain ปัตตาเลียนสามารถสั่งซื้อที่อาจารย์ตุ้ยได้นะครับสอนตัดผมชายนะครับเดี๋ยวเราจะทิ้งเบอร์ด้านล่างให้นะครับนี่สำหรับพี่ๆสปป.ลาวทุกคนเลยนะครับโอ้โหโอ้สลามครับบางทีคุณเบียร์ธนาพลวะอะลัยกุมุสลามวะเราะห์มะตุลลอฮิตะอาลาวะบะเราะกาตุฮ์ครับผมโอ้โหทีนี้เราก็ใช้เบอร์0เพื่อลบขอบใช่แต่เราจะปรับฟันสัก3สเต็ปอัยยะนี่เทคนิคเค้าพอบอกว่า3สเต็ปนี้เราจำง่ายเลยนะมันจะปึ๊กปึ๊กปึ๊กแนะนำการไถฟันลองให้เนียนหน่อยได้ไหมคะไถแล้วมันไม่ลื่นนะคะเป็นด่างๆอ๋อถ้าสมมติไถฟันลองเราต้องไถตามเส้นผมนะพี่นะต้องย้อนเช่นสมมติผมมาทางนี้เราก็ต้องแต่บางคนผมมาแบบนี้เราก็ต้องไปทางนี้สมมติผมมาทางนี้มันจะมีรอยผมที่ไปด้านหน้าเราก็ต้องถ่ายมาแบบนี้ก็คือถ่ายทวนเส้นผมใช่ทวนเส้นผมไม่ใช่ตามขอบคุณสำหรับคำถามนะคะก็การแก้ด่างสำหรับบาร์เบอร์ยีก็ถ่ายทวนเส้นผมเลยนะคะผมวิ่งลงแล้วก็ถ่ายขึ้นไปพี่กฤษณะบอกว่าที่ส่งดาวให้เมื่อกี้ให้กำลังใจน้องยีแล้วก็ที่ได้แบ่งปันเทคนิคดีๆให้กับพี่ๆทุกคนขอบคุณครับผมขอบคุณแทนบาร์เบอร์ยีแล้วนะครับทีนี้ก็จะใช้เบอร์ศูนย์เลยลบขอบนิดเดียวมันจะมีขอบอยู่โอ้นี่แค่สะบัดนะปึ๊บปึ๊บก็เดี๋ยวมันจะมีขอบชั้นบนอีกนิดนึงนิดเดียวสวัสดีพี่ๆที่เข้ามาใหม่ทุกๆคนเลยนะครับใครอยู่จนจบวันนี้ได้ดูแกะลายกันจากบาร์เบอร์ยีด้วยนะครับวันนี้แนะนำการไล่เงาไม่ให้เกิดขอบหน่อยครับในนี่เดี๋ยวๆให้นี่ขั้นตอนนี้พอดีเลยขั้นตอนนี้พอดีเลยนะครับข้างล่างคือเบอร์ทีเบสนะคะก็คือเบอร์000ที่ขาวๆนี้ส่วนตรงนี้ช่างยีขึ้นเบอร์อะไรนะเบอร์ 0.5 ครับผมตรงนี้ก็คือแถวนี้เบอร์ 0.5 และช่างยีเกี่ยเงาด้วยเบอร์0แต่ว่าเปิดหน้าฟัน3สเต็ปก่อนอื่นเลยต้องบอกว่าปัตตาเลียนตัวนี้ใช้ดีมากใช่ไหมบางยีใช่ครับผมขั้นตอนมันมีอะไรนะค่ะค่ะเนี่ยมีเป็นตัวแป๊กเนาะเขาเรียกแป๊กกันสี่ระดับเนาะคันโยกยอดเลยมันทำให้เราจำการทำงานได้ง่ายขึ้นใช่ผมลูกค้าชี้ตรงขวัญตัดทรงนี้ได้ไหมครับได้ครับผมแต่ก็ต้องเผื่อใช่แต่เราก็ต้องระวังนิดนึงนะครับผมบริเวณขวัญอาจจะตัดหลังเพื่อนอะไรอย่างเงี้ยพี่เพื่อนใช่ก็คือเก็บขวัญไว้ก่อนอารมณ์เหมือนเก็บของอร่อยไว้ทีหลัง ของเด็ดของเด็ดสำหรับสินค้าตัวไหนที่พี่สนใจก็สามารถอินบ็อกซ์เข้าไปในเพจเลยนะครับทางเพจ Bubble Bean เนาะจะมีแอดมินรอตอบอยู่
หรือง่ายๆก็แคปหน้าจอเลยชอบสินค้าไหนแคปไว้ก่อนแคปไว้ก่อนเลยแล้วก็ทักเข้าไปเลยแอดด้วยอย่าลืมตัวแอดด้วยสวัสดีอาบูด้วยนะครับสลามอะไรกุ้มโมไรกุ้มนะครับคุณบิ๊กบอสเชนนะคะจากชัยนาทโอ้จากชัยนาทไกลมากมาไกลเลยไปค่ะของวาเลนไทน์สบายดีครับแปลงเฟดนะคะแปลงขัดเฟดราคาอยู่ที่120บาทนะคะพร้อมส่งเลยเมื่อกี้ขอดูแปลงบัตรเฟดหน่อยนี่120บาทรวมส่งกันไปเลยนะครับขนนุ่มๆเลยนะคะสวัสดีพี่ๆที่เข้ามาใหม่ทุกคนเลยนะครับฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับสบายดีค่ะจากพี่ๆสปป.ลาวนะคะเขาถามว่าพี่เฟิร์นเป็นคนกทม.ไหมพี่เฟิร์นเป็นคนเบตงค่ะโอ้โหลงไปใต้สุดเลยใต้สุดเลยใครยังไม่รู้นี่พี่เฟิร์นนี่เป็นคนเบตงนะโอเคเบตงมาไกลเลยเมื่อกี้ภาคกลางไปอยู่ภาคใต้ใช่สบายดีค่ะคุณไซดาบาร์เบอร์ช่างยีมีคนถามว่าทำไมเวลาไล่เฟดเนี่ยตรงจุดท้ายทอยมันจะเข้มกว่าด้านข้างครับช่วงท้ายทอยช่วงแอร์ทอยด้านหลังมันจะมีส่วนใหญ่ผมคนไทยมันจะไปแน่นตรงนี้เราต้องสังเกตแล้วก็ช่วงบริเวณนี้ก็จะอ่อนมากเลยแป๊บเดียวก็เป็นเฟดแล้วเดี๋ยวพอมาด้านหลังปุ๊บก็เป็นอีกสีนึงเลยมันจะเป็นแบบนี้เลยผมคนไทยซะส่วนใหญ่แก้ยังไงได้บ้างไหมโดยการที่เราต้องเปิดพื้นที่ให้มันหน่อยก็คือใช้พื้นที่เยอะกว่าใช่ใช่เหมือนกระจายเงาเข้าไปหน่อยใช่ไหมใช่ใช่เปิดพื้นที่บริเวณนี้หน่อยอาจจะตรงนี้แบบนิดเดียวแล้วก็ค่อยๆเปิดก็ได้ใช่แต่ถ้าสมมติเราจะทำพื้นที่ให้มันเท่ากันเราก็ต้องทำให้แบบเวลาเราสมมติอ่ะเปิดเบอร์ 0.5 ก็ต้องให้มันสีมันออกเท่าๆกันไปสำหรับแบตเตอรี่ตัวนี้ราคาจะอยู่ที่ 1,450 บาทนะครับซื้อในไลท์แถมฟรีกันไปเลยเบอร์รอง 1.5 กับ 0.5 นะครับเบอร์พิเศษเลยเบอร์พิเศษนะครับหน้าตาเหมือนคนจีนกรุงเทพครับโอ้โหแต่จริงๆแล้วเป็นคนจีนเบตงนะเบตงเลยค่ะสุดยอดอันนี้มีคนถามว่าตอนนี้ช่างยีเปิดฟันไหมคะตอนไล่ระหว่างรอยต่อเบอร์ทีเบตกับเบอร์ 0.5 ตอนแรกเนี่ยตอนนี้ก็คือจะเปิดอยู่แล้วก็เหลือขอบนิดนึงปิดแล้วก็สะบัดออกเลยก็คือสเต็ปแรกตอนเคลียรอยต่อจะเปิดหน้าฟันก่อนพอเปิดหน้าฟันเคลียเสร็จก็จะปิดหน้าฟันก็ตกอยู่เบอร์0เต็มร้านอยู่แถวไหนครับพัชใหญ่ถนนนิพัฒน์สงเคราะห์4นะครับพี่หลังยอวอช่างจูนจากระนองนะคะสวยเลยครับสวัสดีพี่ๆทุกคนเลยนะครับที่เข้ามารับชมนะครับฝากกดไลค์กดแชร์ให้บางยีด้วยนะครับนี่หัวนี้ยีไม่เคยตัดเลยนะเป็นไงบ้างลูกค้าในร้านเหมือนกันแต่ว่ายีก็ไม่เคยตัดครั้งแรกสวยนะผมพี่ก็นะใช่ผมสวยยีไม่เคยตัดนะครับเพราะว่ายีมาถึงกันขอบอย่างเดียวเลยค่ะร้านไม่ได้อยู่เบตงนะครับพี่ร้านตั้งอยู่ที่อำเภอหาดใหญ่นะครับแต่ช่างวิเฟิร์นเมื่อกี้เขาอยู่เบตงนะครับพี่สวัสดีพี่ๆทุกท่านนะคะขั้นตอนนี้ก็อันนี้เราก็จะเปิดปิดไปเรื่อยเลยเก็บรายละเอียดใช่เพราะว่าส่วนใหญ่ก็บริเวณนี้จะยากสุดละF4 ช่างยีครับคุณป้อมเขาบอกว่า29-30นี้จะไปตัดผมกับบางยีอีกโอ้โหมีเลยครับผมบางยีลางานรอเลยออกไม่ใช่ลางานเลยได้ความรู้เยอะเลยครับขอบคุณมากครับพี่ขอบคุณเช่นกันครับที่เข้ามารับชมนะครับให้กำลังใจทุกคนที่แบ่งปันความรู้ให้กับทุกๆคนค่ะขอบคุณครับพี่สวัสดีครับสวัสดีพี่ๆทุกคนเลยนะครับฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับวันนี้500คนดูบางทีจะโชว์แกะลายนะครับทายไลค์อย่าลืมนะครับ
โอ้โหพี่เบียร์ให้ดาวบางยี40ดวงโอ้ขอบคุณพี่เบียร์มากนะครับชีวิตลิขิตเองนะครับอ้าวสวัสดีค่ะลี่สวัสดีพี่อลี่สงขลาด้วยนะครับไม่ไกลไม่ไกลนะคะคิดถึงมากนะครับพี่อลี่ว่างๆเข้ามาหากันบ้างนะครับเพิ่งเข้ามารับชมไม่ทันตอนแรกๆพี่ยังทันอยู่นะครับตอนนี้อย่าลืมนะครับ500คนดูนี่มีแกะลายนะครับวันนี้เดี๋ยวรอดูนะครับว่าจะเป็นลายอะไรสวัสดีพี่ๆจากกัมพูชาด้วยนะคะโซซะไดนะคะโซซะไดนะครับพี่อายาลี่คิดถึงทุกคนครับคิดถึงเช่นกันครับพี่อาลี่จากกทม.สวัสดีนะครับพี่เบอร์หนึ่งครับผมเบอร์หนึ่งนั่นโอเคเดี๋ยวยีก็เหมือนเดิมยีจะเปิดสัก3ก่อนเพื่อที่จะเซฟงานเปิดหน้าฟัน3สเต็ปนะคะกับเบอร์หนึ่งนะคะอ๋อพี่เก่งจากร้านนารีนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีพี่เก่งด้วยนะครับวันนี้มาทันปกติดูย้อนหลังตลอดยาลี่น่ารักจริงโอ้พี่ยาลี่อู้พี่โค้กก็มาสวัสดีครับพี่โค้กสวัสดีพี่โค้กด้วยนะครับโอ้ร้านนี้ไปแล้วได้กินโค้กแน่นอนใช่ครับ พี่โค้กพูดถึงยียังไม่เคยไปแยะแวะร้านพี่โค้กสักทีต้องแวะไปได้เดี๋ยวแวะไปกินโค้กหน่อยใช่ต้องสักหน่อยแล้วแหละสลามครับบังพึ่งมาใครอ่ะรับสลามนะครับสลามครับครับผมมาใหม่ค่ะสวัสดีค่ะปูกะอัดนะคะยาช่างจูนเงาแน่ๆสวัสดีค่ะจาก FC จากลาวนะคะสปป.ลาวนะคะสบายดีค่ะแน่มีชวนกางเต็นท์กันด้วยพี่ตือ พี่ตือชวนไอ้นี่พวกเราด้วยดิพี่ตือโหนวลแน่ๆครับพี่กิตนวลแน่ๆครับช่างเตยจัดให้ตัดสวยครับเดี๋ยวครั้งสุดครั้งสุดท้ายยีก็จะใช้เบอร์ 0.5 มาเก็บนิดนึงไอ้ยะละเอียดยิบก็พี่ๆสปป.ลาวน้องพี่เฟิร์นถ้าสนใจแบบอุปกรณ์ตัดผมแบตเตอรี่อะไรเงี้ยก็สามารถสั่งซื้อได้นะครับที่อาจารย์ตุ้ยสอนตัดผมชายนะครับตำแหน่งร้านของอาจารย์ตุ้ยก็จะอยู่ที่ดงโดนะครับเยอะมหาวิทยาลัยแห่งชาตินะครับแล้วก็มีเบอร์ติดต่อไว้ด้วยนะครับเดี๋ยวทางเราจะทิ้งข้อความไว้ให้นะครับค่ะสบายดีค่ะจากสปป.ลาวนะคะสบายดีครับพี่ พี่โค้ชบอกว่าถ้ายีจะมาตอนร้านปิดนะถ้ามาตอนร้านเปิดปัตตาเลียนพี่ตกแน่ๆทำไมล่ะพี่ตื่นเต้นมือสั่นช่างระดับเทพสลามครับมาจากนาราครับยีวาเลยคุณสลามครับผมจากบางยีนี่บ้านอยู่ที่ไหนครับบางยีบางยีเป็นคนที่ไหนเอ่ยบางยีก็ตอนนี้ก็เป็นคนสงขลาครับผม จากสำหรับพี่ๆสปป.ลาวนะคะท่านใดสนใจสินค้าก็สามารถ 0.5 ยีจะเก็บแล้ว0.5 นะคะรายละเอียดก็อยู่ในข้อความด้านล่างแล้วนะคะพี่ๆสปป.ลาวทุกท่านเลยนะครับอยู่ดงโดกนะคะวิทยาลัยแห่งชาตินะคะเบอร์โทรก็ตามที่แจ้งได้เลยแจ้งไว้นะคะครับก็สบายดีพี่ๆทุกคนด้วยนะครับสวัสดีค่ะน้องไนท์น้องไนท์จากอาลีนะคะอู้ทีมงานอาลีมาทุกคนเลยวันนี้ช่างไหนลาลานะครับช่างด่อนนะคะสุดๆครับท่านนี้หมายถึงนายแบบเปล่าสุดๆครับช่างไหนนี่ก็ไม่ธรรมดาเหมือนกันนะพี่เบย์นะคนนี้สบายดีค่ะสบายดีครับพี่สวยมากๆครับขอบคุณครับขอบคุณพี่ๆทุกคนเลยนะครับที่เข้ามาดูพวกเรานะครับแล้วก็ฝากสวัสดีพี่ๆทุกคนด้วยนะครับนี้ยีใส่เบอร์ 0.5 เพื่อเกลี่ยรอยต่อระหว่างอะไรคะอันนี้จะเก็บรายละเอียดที่เป็นด่างดำนะครับผม
โอ้โหพี่บอกว่าเนียนสุดๆเพราะเฟดแบบกว้างๆอ่ะดูเงายากมากยีเลยตอนแรกยีก็จะไว้ให้มันถึงขอบของมันจะได้แบบดูง่ายสวยมากคุณโมนนะคะขอบคุณมากนะคะเบอร์อะไรครับตอนนี้จะเป็นเบอร์ 0.5 นะคะเป็นการเกี่ยเก็บรอยด่างแล้วนะคะเก็บรายละเอียดแล้วบาร์เบอร์ยีเก่งมากครับขอบคุณครับขอบคุณครับสุดยอดเลยได้แบบก็เก่งมากนั่งนิ่งมากยอดสุดยอดว่าแต่จะแกะลายอะไรเนี่ยบางยีวันนี้เพื่อนๆคนไหนอ่ะอยากให้แกะลายมีเพื่อนเพื่อนคนไหนบ้างที่อยากให้บาร์เบอร์ยีแกะลายอะไรคอมเมนต์กันเข้ามาหน่อยนะครับเดี๋ยวเราจะสุ่มอันที่แบบโดนใจนายแบบของเรานะครับนายแบบผมไม่ถามสักคำเลยตอนนี้ก็คอมเมนต์กันมาได้เลยนะครับว่าอยากเห็นลายอะไรนะครับเป็นกำลังใจนะครับทุกคนขอบคุณมากครับพี่จอนบางรักครับขอบคุณครับพี่ก็จะใช้พวกกันไกลนิดเดียวมาแล้วแกะลายดาวมีใครอยากให้เฟี้ยวกว่านี้ไหมมากกว่าลายดาวอ่ะจัดไปเลยสามารถคอมเมนต์มาได้เลยนะครับอาจจะไม่พอกับเงานี้นะฮีวะวันนี้ช่างยีมาโชว์ทรงครอปสไตล์นะคะด้านล่างจะเป็นการไล่เฟดแบบกระจายเงานะคะก็คือเฟดแบบกว้างๆนะคะเห็นไหมคะว่าความสว่างของรอยเฟดเนี่ยจะแบบฟุ้งกระจายขึ้นไปเป็นเรียกว่าเฟดกระจายได้ไหมแบบนี้ได้ฝั่งอาณาฝั่งอินโดนีเซียเขาแต่งตัวลายสายฟ้าครับพี่โอ้โหลายดาวลายสายฟ้ามาแล้วนะครับมีโจทย์ให้หัวหุ่นเราเลือกแล้วนะครับตอนนี้โอ้ยบอกเลือกไม่ถูกเลยอาลีช่างอาลีบอกว่าลายงูเหลือมนะโอ้ยกุดคีเบลใส่ต้องแบบงูเหลือมแล้วก็ยังมีปีเสื้อเข้ามาด้วยนะโอ้โหนี่มาทั้งป่าแล้วมาทั้งป่านะครับลายหอยสังก็มาฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับมีลายเยอะมากพี่มนเอาลายไหนดิ ผมว่าน่าจะไปหยุดที่งูเหลือมาผมว่า ให้เลือกว่าจะเอาแม่งูหรือลูกงู ให้เลือกแค่นี้ตอนนี้ก็ส่วนในของด้านล่างก็เสร็จไปแล้ว ใช่ไหมครับตอนนี้ยีสังเกตว่าตรงนี้ผมของในแบบเราจะมีส่วนที่แบบตรงนี้ยีว่ายีจะไม่เอายีจะไม่เอานะคะไม่เอานี่ก็คือทำไงเอาออกเลยค่ะเลมอนนะไม่ปาณีเลยนะคะทำไมถึงไม่เอาคะช่างยีตรงนี้ถ้าปล่อยไว้เดี๋ยวพอเราปล่อยผมด้านหน้ามาตรงนี้จะดูแบบดูหนาไปเลยคือจะทำให้งานด้านหน้าดูชัดขึ้นใช่ไหมคะใช่ครับผมโอเคเขาบอกว่าอยู่หัดใจต้องลายนางเงือกครับโอ้โหใช่ๆต้องสงขลาแล้วลายหัวใจก็มานะครับลายแมนยูไหมครับเมื่อกี้แมนยูเหรอครับอย่าแมนยูช่วงนี้หนาวหน่อยนะครับสวัสดีค่ะก๊อฟลายไทยครับลายแมงมุมชักใหญ่ครับลายเยอะมากครับแมนยูแมนยูพี่เฟิร์นเดี๋ยวโอ้โหลายเมนยูเยอะมากบางยีลายเมนยูที่ต้องทำในแบบอะไรนะในแบบเชียร์อันนี้นะครับอาร์เซนอลนะครับสงสัยจะลำบากหน่อยลายนี้ก็ตอนนี้นะครับยีส่วนใหญ่ยีจะทำงานแบบตามขวัญนะครับอันนี้ยีเจอขวัญตรงนี้แล้วขวัญอันนี้จะไปทางนี้นะครับก็คือหวีไปตามขวัญเลยใช่ไหมใช่ทีนี้อ่ะพอฝั่งนี้ยีก็จะแบ่งตรงนี้เลยขวัญเลยยีจะแบ่งมาที่บริเวณหลังใบหูโอเคนี่เป็นของด้านบนโอเคทีนี้ยีก็จะแบ่งเป็นโอเคแบ่งตรงกลางก่อนยังแบ่งแบบนี้เขาเรียกว่าอะไรครับเมื่อกี้แบ่งการทำงานเหรอใช่แบ่งเป็นพาร์ทพาร์ทไปด้านหลังก็แบ่งครึ่งอีกทีนึงมันจะทำให้งานเราแบบละเอียดขึ้นไงไม่เป็นก้อนมากด้วยก็อันนี้จะพอยต์ไปเลยนะครับ
อันนี้เชื่อมกับแฮร์ไลน์เลยไหมคะเชื่อมนิดหน่อยครับผมโอเคดึงแบบเหมือนสามเหลี่ยมเลยไหมเอียงเอียงเลยใช่พี่เพื่อนอาจจะดูเป็นสามเหลี่ยมเลยนะโอ้บางยีกันไกลโค้งด้วยเหรอกันไกลบางยีอ่ะโอ้โหอย่างเฟี้ยวของมันต้องมีอันนี้โอเคเหมือนเดิมนะครับผมก็ดึงเข้ามาใช่ไหมอันนี้ก็ทำงานแบบไม่ต้องทำงานให้มันยากนะพี่เพื่อนพยายามทำงานให้แบบให้ง่ายไม่ซับซ้อนนะใช่ใช่สวัสดีพี่ๆทุกคนเลยนะครับสองฝั่งเสร็จแล้ว ตัวกันขอบนี้ไม่ต้องรับคมนะครับพี่รับจากโรงงานสแตนดาร์ดมาเลยนะครับสลามครับและสวัสดีทีมงาน HRBB ด้วยครับสวัสดีครับพี่ทีนี้ช่างยีก็สร้างเลเยอร์นะคะสวยจัดสวัสดีพี่บอมด้วยนะครับพี่บอมบอกว่าคิดถึงนะนี่ลูกของเรานะคะคิดถึงสวัสดีค่ะพี่บอมคิดถึงเช่นกันครับพี่บอมนี่พี่บอมเขาก็จะไลฟ์ทุกวันพุธนะคะเวลา 20:30 นะคะทีนี้ยีจะแบ่งช่อแรกประมาณ1หน้าดึงจากตรงนี้เลยนะดึงจากที่ขวัญเหมือนกันไปถึงแล้วนะอันนี้ก็ยีส่วนใหญ่ก็ยีจะเป็นครอบประมาณนี้เลยแต่ส่วนใหญ่ทักทายครับสวัสดีครับพี่ไพศาล สำหรับพี่ๆสปป.ลาวทุกท่านนะครับที่สนใจสินค้าก็สามารถติดต่ออาจารย์ตุ้ยได้นะครับสอนตัดผมชายเราก็จะแปะลิงก์ไว้ด้านล่างแล้วเนาะสำหรับพี่ๆสปป.ลาวทุกท่านนะครับอย่างอันนี้เดี๋ยวยีว่าจะให้ตรงนี้ประมาณเท่าเดิมแต่ว่ายีจะแต่งฝั่งนี้หน่อยสั้นแบบก็คือสไลด์ไปพี่บอมบอกว่าสบายดีกันทุกคนนะครับสบายดีครับพี่บอมคิดถึงนะครับพี่ว่างๆก็มาใต้นะครับเดี๋ยวช่างฮาริสเลี้ยงน้ำนะครับเลี้ยงน้ำผู้ชายคนนี้ผู้ชายขายน้ำถ้าสนใจเรียนออนไลน์ก็สามารถติดต่อไปที่ Haris Academy ได้นะครับมีทั้งคอร์สรายเดือนและรายปีนะครับอันนี้บางยีขั้นตอนนี้ก็อันนี้จะเป็นของส่วนของด้านหน้านะครับละเอียดมากโอ้แอดมินเราพี่บอมบอกว่าอยากไปมาก ยินดีต้อนรับนะครับพี่บอมเดี๋ยวจะพาไปเยี่ยมนางเงือกด้วย อันนี้ก็จะตัดเป็นประมาณนี้ให้ตรงกลางยาวหน่อยกันไกที่ใช้จะเป็นของวาเลนเต้นะคะเป็นกันไกโค้งนะคะตัวนี้เป็นกันไกโค้งนะครับเป็นกันไกที่ทำออกมาเนาะบางทีเป็นสไลด์ได้นะใช่เป็นกันไกคู่เลยนะคะรุ่นเฉพาะเลยนะคะถ้าหากสนใจก็แคปหน้าจอทักเข้าไปสอบถามสอบถามได้นะครับโอเคทีนี้ก็เหมือนเดิมด้านข้างฝั่งนี้ก็ทำงานเหมือนกันเลยใช่ไหมประมาณ1หน้าวี1หน้าวีเนาะอันนี้ส่วนที่เราจะเก็บก่อนวีสวยมากขอบคุณมากครับพี่ของมันต้องมีนะครับใครยังไม่มีไปจัดกันได้นะวีสีลุ้งเนี่ยชอบชอบเหมือนเดิมเลยใช่ไหมคะช่างยีเหมือนเดิมเลยครับผมจะสรุปหน่อยสำหรับกันไกลโค้งราคาก็จะอยู่ที่ 2,500 บาทเนาะพี่เฟิร์นใช่ราคานี้ก็รวมส่งกันไปเลยราคานี้เฉพาะในไลฟ์เท่านั้นเลยนะคะใช่จะได้2ตัวคู่กันเลยนะคะใช่เนี่ยมันจะไล่บนขอบพอดีคือตั้งใจให้มันแบบเทียบเทียบกับไกด์ไลน์ที่เราสร้างไว้เมื่อกี้ใช่ไหมทีนี้ก็เหมือนเดิมเลยฝั่งนี้ประมาณ1หน้าวีเองนะก็ดันเหมือนเราทำขอบของจุดด้านบนหมดเลยไหมใช่จะทำแบบนี้ไกด์ไลน์ศูนย์หมดเลยใช่ไหมใช่จะดึงมาหาขอบก่อนไฮไลท์ขอบไฮไลท์ก่อนถ้าใครงงเพราะว่าขอบคืออะไรก็คือนี่นะคะขอบของบริเวณด้านบนลงไปเองขอบนี้นะครับบาบายีก็จะสร้างเป็นไกด์ไลน์ศูนย์รอบหัวเลยนะครับมันเรากำหนดความยาวของด้านบนก่อนใช่ไหมกำหนดขอบเขตว่าให้อยู่ตรงไหน
สวัสดีพี่ๆทุกคนนะครับ470คนดูนะครับยังแน่นอยู่เหมือนเดิมขอบคุณมากนะครับนี่รอใส่ไลน์แน่ใช่รอใส่ไลน์แน่ๆถ้าอยากเห็นไลน์ก็สามารถคอมเมนต์มาอีกนะครับเมื่อกี้ผมเห็นแว๊บๆว่าอยากเห็นไลน์อาร์เซนอลนะครับปืนใหญ่เปล่าปืนใหญ่เลยคือตอนแรกแมนยูมั้ยอ่ะใช่ทําไมอาร์เซนอลแล้วล่ะพี่สวัสดีพี่เจมส์ด้วยนะครับ Say Hi Harris Team ครับสวัสดีครับพี่เจมส์นี่พี่เจมส์ก็ไม่ใกล้ไม่ไกลเรานี่เองนะคะพี่เจมส์นี่ก็เป็นคนหล่อคนนึงเลยนะครับผมพี่เจมส์นี่แบบมีสไตล์มากนะพี่เจมส์อ่ะใช่สุดยอดคนนี้ก็อยู่วัยรุ่นตลอดใช่สุดยอดเฟี้ยวพี่เตยอยากเห็นลายสเปอร์มั้ยครับพี่เตยอยากเห็นลายสเปอร์มั้ยครับขอหัวใจล้วนๆหน่อยอันนี้คือการอันนี้คือไกด์ไลน์ด้านบนอันนี้เยตัดแบบให้อยู่ประมาณนี้เขาเรียกไทเอ็นเกิลไหมพี่เพื่อนไอสแควร์สแควร์สแควร์ก็สี่เหลี่ยมนั่นแหละถ้าเป็นภาษาไทย เราเรียกให้แบบก็ได้สับไปด้วยเนาะบางทีเราไปดูคลิปฝรั่งเราจะได้เข้าใจอันนี้ดีมากดีมากทีนี้ก็ของยีก็ง่ายๆยีเวลายีทำงานหวีนะคะหวีสีลุงนะคะราคาอยู่ที่220บาทนะคะราคานี้รวมส่งกันไปเลยนะครับมีเป็นคู่ใช่ไหมพี่เบิร์นใช่ๆมีเป็นหวีใหญ่กับหวีเล็กเนาะใช่ชวนเพื่อนมาซื้ออีกคนนึงร่วมกันหวานกันได้หวานเลยพี่เจมบอกสิ้นเดือนเจอกันครับบางยีเจอกันครับพี่ครับผมดูช่างยีจับเซ็กชันนะคะนี่นะครับตัวอย่างจากเมื่อกี้ก็คือเอาตรงกลางมาเป็นไกด์ไลน์ใช่แล้วก็มาเชื่อมกับกรอบที่เราสร้างไว้ใช่ต้องไม่เปิดไอ้ยะนี่เราเป็นลูกศิษย์ได้เลยนะเนี่ยเรียนเรื่องเลย นี่คือตั้งใจเรียนนะเราจะเข้าใจเลยนะน้ำดีฉีดนี่ใส่อะไรไหมไม่ได้ใส่นะครับนี่เป็นน้ำเปล่าดีก็อยู่ปกติอยู่ที่ซี่หวีมากกว่ามันมีการปรุงเนี้ยนะมันแน่นมากก็คือเวลาเราตักเซ็กชันขึ้นมาเนี่ยถ้าเรายิ่งหวีซี่ยิ่งเล็กพอดีมันจะทำให้ช่อผมที่ตักขึ้นมามีความเรียงละเอียดแน่นใช่ไหมครับอันนี้ยีก็จะตัดเป็นแบบยีได้ใกล้ลายตรงนี้แหละก็เอาด้านข้างมาเชื่อมกันก็จะอยู่ประมาณเคมองภาพออกเลยขั้นตอนนี้ใครสงสัยก็พิมพ์เข้ามาได้เลยใช่สามารถคอมเมนต์เข้ามาถามได้เลยนะครับอาจจะทวนให้อีกทีนึงคะขั้นตอนแรกของด้านบนในส่วนด้านบนนี้ช่างยีจะสร้างกรอบขอบหมดเลยก็คือช่อริมหมดเลยที่ทิ้งที่ปลายผมที่ทิ้งลงมาพอเราได้ความยาวที่ปลายผมทิ้งลงมาละช่างยีก็จะสร้างไกด์ไลน์ของช่อตรงกลางคือยกขึ้นมาเป็นแบบสี่เหลี่ยมเลยนะคะยก180องศาตั้งขึ้นเลยแล้วก็ลดกำหนดความยาวหลังจากพอเราได้ความยาวละเราก็จะจับทีละเซกชันนะคะก็คือเชื่อมช่อระหว่างช่อขอบนอกสุดกับตรงกลางเนี่ยกับตรงกลางให้มันแบบเชื่อมกันเชื่อมกันเชื่อมกันลักษณะก็จะเป็นโค้งอ่ะเป็นครึ่งวงกลมสักหน่อยนะคือให้ตรงนี้กับตรงนี้มีความเชื่อมกันถือว่าทำงานละเอียดมากนะบางทีแบ่งเซกชันแบ่งขั้นตอนดีมากจัดนะก็หัวนี้เราจะใช้เวลา5ชั่วโมงนะคะไม่ใช่ค่ะในแบบเครียดเลยค่ะสำหรับไลน์ก็ยังคอมเมนต์เข้ามาได้นะเดี๋ยวเรามีการโหวตนะว่าใส่ไลน์อะไรดีให้กับพี่มนนายแบบของเรานะครับตอนนี้พี่มนแอบแบบเฮ้ยเอาจริงเหรออย่างเงี้ยก็ต้องเอาแล้วนะเมื่อกี้มันแตะ500แล้วนะขั้นตอนนี้ยังอยู่ในการเชื่อมนะคะกันไกลนะยีบอกเลยกดนิ่มกดนิ่มใช่ไหมหมายถึงเนื้อนิ่มหรือว่าตัดแล้วนิ่มตัดแบบไม่ต้องใช้อะไรเยอะปกติยีใช้แบบโอ้ยกว่าจะตัดขาดก็คือการมันทำให้ทำงานง่ายขึ้นใช่ไหมใช่โอ้มีคนขอลายมังกรด้วย นี่ อะไรดีนะที่นี่แบบเราพี่เจมลายไฟไปเลยครับแบบเราเริ่มคิดหนักแล้วนะทำไมมันเริ่มใหญ่ยังเลยทีนี้ครับด้านหลังนะครับด้านหลังทีนี้บริเวณนี้เราต้องแบบค่อยๆเชื่อมแบบด้านข้างที่เราตัดนี้แล้วก็ด้านหลังเพราะมัน
เดี๋ยวเราจะปัดไปทางนี้เลยช่างยีคะเขาถามว่าตัดแบบธรรมดากับพอยคัตเนี่ยผลลัพธ์ต่างกันบ้างไหมมันต่างกันที่ปลายเส้นผมนะครับปลายเส้นผมสมมติเราตัดแบบตรงก็ปลายมันก็จะเป็นแผ่นเป็นแผ่นสี่เหลี่ยมตรงๆเรียงกันเป็นตับๆใช่ไหมแต่ถ้าพอยคัตแต่ถ้าเราพอยคัตปุ๊บเนี่ยมันจะเป็นแบบนี้เลยมันมีช่องอ่ะพี่เฟิร์นใช่ไหมเดี๋ยวให้ดูเดี๋ยวพูดแล้วไม่เห็นไอ้ยะมันจะมีช่องๆหน่อยก็มีเกิดความแบบเหมือนฟันนะใช่ปลายก็จะไม่ทื่อเกินด้วยขอลาย HRVV ครับผมนี่จ่าฝนของเราอยู่ไหนช่างฝนเนี่ยช่างฝนมีใครคิดถึงช่างฝนบ้างครับผมใครอยากให้ช่างฝนมาโชว์ก็สามารถคอมเมนต์ได้เลยลายแมนยูลายแมนยูมาอีกแล้วพี่มนลายแมนยูอีกแล้วพี่มนแต่พี่มนนี่ชอบอาร์เซนอลนะครับพี่ตือว่าแกะลายไฟแล้วลงสีแดงด้วยได้ไหมครับนี่ลงสีอาจจะไม่เดือดนะครับเลือดออกเดือดกว่าอันที่นี้จะใช้ให้มันผิวกว่าเดิมโดยการที่จะไปจอดจากด้านในนี่ก่อนปึ๊บ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 ก็คือเราจะโฟกัสตรงบริเวณช่วงกลางของเส้นผมนะคะดูมุมคนตัดนะคะดูมุมคนตัดปึ๊บจับช่อขึ้นมาแต่ว่าเราก็ต้องดูด้วยนะอันไหนที่มันบางเกินเราก็ไม่ต้องละก็คือเลือกดิฟไปใช่ไหมใช่ยี่ขออีกช่อหนึ่งเราอยากให้ดูตรงปลายแบตเตอรี่ต่ำแล้วนะน้องเฟิร์นขอดูอีกช่อหนึ่งมึงยีสิริทำงานอันนี้ปลายกรรไกรเห็นไหมครับว่าเขาจะปลายคือโค้งเข้ามาหาเนี่ยปลายของอันเนี้ยกรรไกรนี่มันดีอย่างเนี้ยคือมันแบบว่ามันเข้ามาหาปลายทางของเราได้แบบตรงตามต้องการได้ไวขึ้นเลยคนมือขวานี่โคตรดีเลยพี่เบิร์นเชิญงานมาดูหน่อยพี่เบิร์นด้านหลังมันแบบคือมันมาพอดีเลยนะไม่เลือกบอกไม่ถูกต้องลองโอ้โหไวมากมันฉีกขาดเลยแหละไม่เหลือทีนี้ก็ช็อตออกไปได้เลยเราที่เราทำแล้วก็เก็บไว้โอ้ชัดเจนเลยการทำงานมันง่ายขึ้นนะคือการหักเขาเรียกว่าการพลิกข้อมือเราก็ไม่ต้องออกแรงมากขึ้นด้วยน่าท่ายากอีกแล้วนี่อ่ะท่านี้ได้ผลลัพธ์ยังไงบ้างคะก็คล้ายๆกับเมื่อกี้นะแต่ว่าแค่มันเปลี่ยนด้านเราจะได้ไม่ต้องแบบเวลาสมมติหรือพูดแล้วไม่เห็นภาพแล้วเราไม่ต้องเที่ยวแบบไปทำด้านหลังก็คือด้านหน้าของลูกค้าอยู่ไกลจากเรามากๆแล้วก็เดินไปอยู่ข้างๆลูกค้าเลยนะคะต้องจัดนะคะกันไกลนี้สำหรับคนที่อยากเล่นงานกันไกลให้เร็วขึ้นพี่เจมต้องจัดแล้วนะครับพี่เจมเดี๋ยวต้องโดนหน่อยสักหน่อยพี่เจมเออนี่ดีอ่ะพี่เจมบอกแนะนำหน่อยพี่เจมเดี๋ยวโดนอยู่แล้วครับพี่เจมให้ดูท่านอีกทีนึงเห็นไหมว่าช่างยีมาอยู่ข้างๆลูกค้านะคะเพราะว่าเขาทำงานผมช่อด้านนี้อันนี้ที่ถ้าเราตัดออกเออจริงจริงท่านี้ต้องไปลองใช้บ้างเห็นไหมว่าผมก็จะเกิดเท็กเจอร์ขึ้นอัตโนมัติเลยนะคะอัตโนมัติย่ากันไกลคู่นี้ก็จะอยู่ราคาจะอยู่ที่ 2,500 บาทนะครับรวมส่งกันไปเลยราคานี้พิเศษเฉพาะในเท่านั้นนะคะก็ใครสนใจกันไกลโค้งตัวนี้จะได้คู่เป็นเซตเลยนะคะก็แคปหน้าจอแล้วก็ทักไปทางแชทได้เลยอินบ็อกซ์เข้าไปในทางเพจ Bubble Brain ได้เลยนะครับโอ้โหอย่างเฟี้ยวอันนี้กับพอสเตอร์ที่เราโพสต์ไปในแบบกับภาพพอสเตอร์ใช่ไหมเส้นผมคนละเส้นผมคนละแบบกันใช่ไหมเวลาเฟดก็จะออกอีกแบบนึงเฟดไม่เหมือนกันนะคนละถ้าคนแบบเส้นผมตรงก็เฟดจะออกอีกแบบนึงถึงแม้เราใช้สูตรเดียวกัน
แล้วก็คนที่ผมแบบที่เป็นหญิงๆอ่ะก็จะอีกแบบนึงใช่เงาจะแตกต่างกันใช่มันมีเสน่ห์เหมือนคนเหมือนคนที่แบบผมตรงแล้วอย่างได้เฟรนเหมือนคนผมหญิงอ้าวเป็นไปไม่ได้ครับมันก็จะผลลัพธ์ก็จะแตกต่างกันแต่ถามว่านวลเหมือนกันมั้ยนวลเหมือนกันตกลงลายอะไรอ่ะยังไม่รู้เลยตอนนี้พี่เคยพี่มนเริ่มคิดหนักแล้วป่ะพี่มนคิดหนักแล้วมันก็ได้ลายเต็มเลยอ่ะตอนนี้พี่เลือดเนี่ยเลือดเยอะเลยอันนี้จะเป็นการใดด้วยมือนะคะลูกค้าหล่อด้วยมือเราโดยบาร์เบอร์ยีนะคะนี่จะเป็นลมอุ่นๆใช่ไหมคะใช่ครับสำหรับใครที่สนใจหรืออยากติดตามข่าวสารของบาร์เบอร์เบนให้แบบว่าอัปเดตได้ทันท่วงทีก็สามารถแอดไปที่ LINE @barberbain barbarbarain นะครับกดเพิ่มเพื่อนเข้าไปเลยปุ๊บในนี้ก็จะมีข่าวสารดีๆโปรโมชั่นดีๆนะครับสามารถเข้าไปสั่งสินค้าก็ได้ไปดูโปรโมชั่นดีๆก็ได้นะข่าวสารดีๆเกี่ยวกับ barber นะครับก็ฝากเพิ่มเพื่อนใน LINE ด้วยนะครับอย่าลืมนะคะเข้าไปที่ LINE กดเพิ่มเพื่อนพิมพ์คำว่า @barberbain นะคะนี่เลยในนี้ก็อุปกรณ์อะไรเยอะโปรโมชั่นดีๆเยอะมากข่าวสารดีๆเกี่ยวกับบาร์เบอร์เนาะเยอะมากในนี้สุดจัดตกลงเอาลายอะไรดีพี่มนอยากได้ลายอะไรครับแล้วแต่ช่างโอ้โหเอาดูแขนซ้ายช่างยีหน่อยเดี๋ยวแม่ด่านะเดี๋ยวแม่ด่านะรู้สึกว่าแม่มาถามด้วยนะรู้สึกไม่ใช่อันนี้ไม่ใช่สักจริงนะแค่แบบบางยีอยากสักแต่ว่าไม่ได้สักเรามีไม่ได้เอามีกีดแทนใช่ไหมก็เลยเอามีกีดแทนอันนี้ก็เป็นการลดเนื้อผมให้มันแบบเบาบานลงหน่อยจากที่มันแบบมันแววแววพี่เจมส์เหรอเอาไลน์พี่เฟิร์นต้องทำยังไงก็ต้องจองคิวตัดผมก่อนนะคะ พี่มนปกติพี่มนตัดเคยตัดในทรงครอบเคยไหมตัดบ่อยเลยใช่ไหมปกติชอบตัดผมสั้นๆอย่างไรเนี่ยดูแลง่ายเนาะดูหลังจากช่างเนี่ยมากเนี่ยที่เราดึงแบบให้มันเฉียงเมื่อกี้อ่ะสังเกตดีๆกระโหลกศีรษะของลูกค้าจะตรงนี้จะเข้าไปแบบนี้นะพี่เพื่อนอ๋อแบบโด่งไปด้านหน้าตรงนี้จะผมชี้นะตรงนี้ผมไม่ชี้นั่นแหละยีเลยเลือกให้มันตรงนี้ยาวหน่อยเพื่อที่จะมาปิดตรงนี้โดยที่เราต้องสมมติอ่ะเราลูกค้าให้ทรงมีแบบมาอะไรเงี้ยเราก็ต้องตัดตามที่แบบให้เข้ากับศีรษะเขาอีกทีนึงเป็นการประยุกต์เทคนิคให้เข้ากับสรีระของลูกค้านะคะทั้งเรื่องเส้นผมเรื่องสรีระของกะโหลกแล้วก็โครงหน้าอะไรอย่างนี้อันนี้สำคัญมากๆเลยนะคะคือเทคนิคที่ได้ไปก็อยากให้นำไปประยุกต์ใช้ดูนะคะเดี๋ยวยีว่าจะใช้เป็นเป็นตัวเคลสีดำร้านพี่เฟิร์นอยู่ที่ไหนครับอ๋อร้านพี่เฟิร์นก็อยู่ที่หัดใหญ่สงขลานะคะหลังวัดเกาะเสือนะคะนี่พัดส่งข้อ4ค่ะอยู่ที่จะวอร์มเป็นการวอร์มโปรเมทใช่ไหมเข้าที่ซอกนิ้วโดนปลายนิ้วอะไรอืมโอเคทีนี้ปึ๊บนี่ก็จะตบจากตรงนี้ก่อนนะตบจากหลังใช่มาหน้าเนาะใช่
ตบนี่ต้องตบแรงไหมคะไม่ต้องแรงลูกค้าว่าเราเราเราค่อยๆไปนะครับไม่ต้องรีบให้แบบโดนซอกผมข้างในใช่ไหมคะขั้นตอนนี้ก็เป็นการลงโปรเมดนะครับยีลงเป็นเคเป็นเนื้อเคนะเมื่อกี้โปรเมดก็ได้นะมันจะมันแต่โปรเมดแล้วแต่งานอยากได้อารมณ์งานแบบไหนเนาะแต่โปรเมดยีแนะนำนิดนึงอย่าไปใส่เยอะนะถ้าเราจะใส่เป็นงานสไตล์เนี่ยเพราะอะไรจะมันเกินใช่ไหมพอเราใส่เยอะมันจะมันเกินทุกคนมันจะหนักด้วยนะก็คือจะอยากได้มันก็ใส่โบมินเลยครับมันลอยๆอะไรอย่างเงี้ยนะมันคนละมันนะโอเคอันนี้พี่หรือว่าลายล้างรถไฟดีวะอย่าลายที่เขายังไม่จบลายดีเนี่ยฮะตอนนี้ก็เป็นช่วงที่ทุกคนรอคอยบับเบิ้ลยีจะเป็นการใส่ลายนะครับเป็นลาย @bubblebain นะคะ @barbervain นะคะสำหรับลาย @นี้นะคะก็แอดกันไปเพื่ออัปเดตข้อมูลข่าวสารในวันพรุ่งนี้นะคะได้แบบตกใจเลยเมื่อกี้โปรโมชั่นดีๆมากมายเลยนะครับมีเท็กเจอร์ขึ้นชัดจัดมาดูนี่สำหรับที่เราซอยอ่ะสำหรับอันนี้มีคนถามเข้ามาเยอะเฮ้ยพี่ทำยังไงถึงได้ขึ้นอย่างนี้ชัดๆนี่ก็คือช่างยีเขาใช้ตัวเคลนะคะในการจับก็คืออย่างแรกเลยก็เบิร์นที่มือวอร์มที่มือเสร็จปุ๊บตบกลับมาสะบัดจากหลังมาหน้านะเสร็จปุ๊บก็จัดช่อแต่ละการใช้เคก็เนื้อเคมันค่อนข้างที่จะแน่นนะพี่เบิร์นเราก็ต้องแบบซอยให้ผิวอ่ะสำคัญก็ตอนงานกันใจเราก็ต้องใส่เท็กเจอร์หรือการพอยคัตให้ถึงทุกเส้นนะคะเพื่อจะทำให้เราเวลาใส่เซตติ้งเนี่ยจะขึ้นได้ชัดเจนขึ้นมีความฟุ้งขึ้นเห็นชัดได้มากขึ้นเนาะโอ้ชัดเจนเลยพี่มนเอาลายใหญ่หรือว่าลายเล็กอ่ะนี่เลยทำเหมือนว่าเอาแม่งูหรือลูกงูเลยอ่ะเล็กหรือใหญ่เดี๋ยวขออนุญาตพี่มนนะก่อนใส่ลายขอหัวใจรัวๆหน่อยเร็วเดี๋ยวขั้นตอนใส่ลายก็ต้องคุยกับลูกค้าก่อนนะครับไม่ครั้งนี้เราจะไม่คุย ให้ลูกค้าให้พี่มนเลือกเอาเป็นฝั่งซ้ายหรือฝั่งขวาดีครับใช่พี่ซ้ายหรือขวาดีพี่ซ้ายดีไหมเฟี้ยวๆหน่อยเข้ากับต่างหูก็พี่มนตอนนี้คือในแบบเรายิ้มแห้งมากเลยค่ะ พี่มนสะดุ้งเลยพี่ตือบอกลายอะไรนะเมื่อกี้พี่ตือบอกลายไฟมีเลือดลายไฟมีเลือดลายไฟสีแดงโอเคทีนี้ก็เราจะใส่ลายไปเลยหัวใจมารัวๆแล้วจัดเลยจัดเลยตอนนี้ขั้นตอนการแกะลายนี้เป็นตัวกันขอบทีเบตใช่ไหมนี่เดี๋ยวให้ดูแต่ว่าฟันโคตรดีโคตรละเอียดนะโคตรดีฟันแบบเข้ามุมได้ฟันแบบนี้เล็กมากน้ำหนักเป็นไงมั่งน้ำหนักนี้ถือว่าดีเบาทีเบตตัวนี้เบาเกือบเบามากคอนโทรลได้ง่ายใช่ใช่แล้วก็แบบเล็กกระทัดรัดโอเคจัดไปโอเคขั้นตอนนี้ขอให้นายแบบหลับตาก่อนนะคะเพื่อความตื่นเต้นค่ะขอให้ทุกคนหลับตาแล้วครับขอให้ทุกคนหลับตาอันนี้ยีจะทำให้แบบบาลานซ์กับขอบทรงที่เราทำไว้อันนี้ช่างยีจะลากไปเชื่อมกับอีกฝั่งหนึ่งเลยไหมคะ อันนี้เราจะทำให้แบบเราจะมองแฮร์ไลน์นะเป็นหลักแฮร์ไลน์อันนี้เป็นอีกเทคนิคนึงในการใส่ลายยังไงให้ดูแบบว่าเฮ้ยสวยมากรับกับทรงเราจะดูแฮร์ไลน์เป็นหลักเลย อันนี้แฮร์ไลน์ตามแฮร์ไลน์เลยอันนี้ลงยังไม่ลงมีดนะครับแค่แบบชัดมากคมจัดการคว่ำปัตตะเลี่ยนแบบนี้นะคะไอ้หงายปัตตะเลี่ยนขึ้นอย่างนี้นะคะก็จะทำให้ขอบเส้นด้านล่างนะคะชัดเจนขึ้นนะต้องค่ะเฟี้ยวมากอ่ะพอใส่ลายดูเลยยี่ว่าตอนแรกอะ
ถ้าเราใส่ลายแบบลายเมนยูอะไรเงี้ยมันก็แบบไม่เหมาะกับเฟซที่เราทำไว้เราอุตส่าห์ไล่ไล่เฟซแล้วใส่ลายแบบนี้ดูโอเคตอนนี้ก็เสร็จกันไปแล้วนะครับวันนี้ก็เป็นทรงคอฟสไตล์เนาะตบมือให้บับเบิ้ลยีหน่อยเร็วโอ้โหเสียวอ่ะแบบมันอยากให้ไปอีกข้างนึงคมมากพี่จอนมารักบอกโอ้โหชัดเจนเลยนะคะนี่ขนาดยังไม่ลงมีดนะอุ้ยสวยมากเลยแต่ว่าคมจริงๆอ่ะก็คือต้องอยากให้เพื่อนๆก็ลองแบบไปซอยสไตล์ที่ผมแบ่งปันเทคนิคไปก็ลองดูแต่ว่าเราต้องระวังนิดนึงนะต้องระวังอะไรคะระวังเดี๋ยวถ้าสมมติเราเอ้ยซอยไปลึกเกินอะไรเงี้ยก็อาจจะบานไปเลยเพื่อนถ้าเราซอยถึงโคนเกินจะทำให้ตอผมชี้ตั้งขึ้นได้ดังนั้นการใส่หรือการปล่อยคัดเนี่ยต้องระมัดระวังอย่างที่ช่างยีได้กล่าวไปนะคะจบไปแล้วนะคะสำหรับทรงครอปดีไซน์สไตล์บาร์บี้ไออันนี้ข้างบนก็จะเป็นการใส่เท็กเจอร์นะคะด้วยการพอยคัตนะคะกับกรรไกรโค้งนะคะเพราะว่ากรรไกรโค้งสามารถทำให้เราเข้าถึงเป้าหมายได้เร็วขึ้นงานด้านบนอย่างเดือดใช่แล้วก็เซตติ้งด้วยตัวเครฟทำให้เห็นงานได้ชัดเจนขึ้นและสุดท้ายก็จบกันที่การใส่ลายสไตล์บาร์บี้นะคะขอบคุณครับอาจารย์สำหรับความรู้วันนี้ขอบคุณมากเช่นกันครับพี่ที่เข้ามาชมนี่ปากคิ้วแม่พี่มนหัวเราะแห้งจริงวะนี่ในไลฟ์สดยังบอกว่าต่อคิ้วด้วยเลยครับนี่ก็หล่อเลยอะครับน้องๆเป็นไงบ้างครับวันนี้ให้มีคำถามตรงไหนก็สามารถสอบถามกันเข้ามาได้เลยนะคะโอ้โหสุดยอดมากข้างล่างงานเฟรชแบบการกระจายเงาหรือเฟดแบบกว้างๆนะคะส่วนด้านบนก็เน้นการใส่เท็กเจอร์หรือการคอยคัดนะคะแล้วจบท้ายด้วยการแทททูแทททูนะคะด้วยทีเบดของเราสุดยอดมากวันนี้ก็สำหรับใครที่อยากติดตามข่าวสารดีๆหรือเทคนิคใหม่ๆของพวกเราก็สามารถติดตามได้ที่เพจBarber Bane Pomade Official นะคะแล้วก็จะมีใน LINE นะครับ Barber Bane ในนั้นก็จะมีข่าวสารดีๆเนาะใน LINE ก็สามารถเข้าไปเพิ่มเพื่อนกันได้อย่าลืมนะใน LINE Barber Bane จะมีทั้งสินค้าแล้วก็เทคนิคอะไรโปรโมชั่นดีๆข่าวสารดีๆอะไรเงี้ยอย่าลืมแอดเข้าไปนะครับส่วนเพจร้านของเราก็เป็นเพจ Harris Barber Shop นะคะก็ใครสนใจอยากเรียนกับพวกเราHarris Academy นะครับมีทั้งคอร์สรายเดือนและรายปีนะครับใช่แล้วก็มีแบบตัวต่อตัวเป็นคอร์สแอดวานซ์ก็มีนะครับส่วนผลงานของพวกเราทั้งหมดก็ติดตามได้ที่ Instagram นะคะก็เซิร์ชว่า HRBB ก็จะขึ้นของช่างหลายๆคนในร้านเลยนะคะก็ฝากติดตามพี่ๆเป็นพี่ตั้มเนาะวันอังคาร 20:30 พี่บอมวันพุธ 20:30 แล้วก็พวกเราชาว HRBB ก็วันศุกร์ 20:30 นะก็เจอกันใหม่วันศุกร์ 20:30 เวลาเดิมฝากด้วยนะคะใช่ Barber Bane Pomade Official โอเควันนี้ก็ลากันไปก่อนนะคะขอบคุณค่ะขอบคุณมากครับผมขอบครับมาดูงานอีกทีนึงนะครับก็รอๆครับน้องๆเดี๋ยวหมุนรอบนิดนึงช่างนี้รอแล้วก็เดี๋ยวบริเวณฝันลองดูเฟี้ยวข้อดีของการตัดตามฝันสมมติลูกค้าไม่เซ็ตใช่นึกถึงดอกไม้นะเวลาบานใช่บานสักพักโอเคครับในแบบยิ้มหน่อยครับใส่แมส